แล้วก็สูตรต่อไปนะครับก็จะเป็นสูตรแบบสไตล์เกาหลีนะครับก็ง่ายๆนะครับเหมือนเดิมเริ่มจากเดี๋ยวเราจะปั่นนะครับเดี๋ยวผมจะปั่นตัวพริกกับกระเทียมก่อนเลยนี่นะครับพริกประมาณ5เม็ดนะครับใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยรากผักชีนะครับเพื่อเพิ่มความหอมกระเทียมนะครับก็นำมาปั่นนะครับง่ายๆไปเลยในกระทะอันนี้ก็คือเหมือนเราจะช่วยแบบเพิ่มความเผ็ดนิดหน่อยนะครับคือสูตรแบบเกาหลีเขาจะแบบบางทีก็อาจจะไม่เผ็ดมากแต่ว่าคนไทยอย่างเรานะครับก็คือแบบชอบความจัดจ้านนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะแบบให้ออกเผ็ดหน่อยจากนั้นนะครับก็น้ำเปล่านะครับอันนี้ผมตวงมาเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ล้างตัวที่เป็นเครื่องปั่นสักนิดนึงนะครับใส่ลงไปเลยจากนั้นก็ตามด้วยตัวน้ำส้มสายชูนะครับน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ซอสพริกนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรศรีราชานะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะครับต้องบอกว่าสูตรนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ผมชอบทำกินแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบง่ายมากๆนะครับแล้วก็ซอสพริกทาบาสโก้นะครับตัวนี้ก็จะให้ความเข้มข้นนะครับมีความเผ็ดเนาะตามด้วยเต้าเจี้ยวนะครับนี่เป็นเคล็ดลับความอร่อยอีกเหมือนกันนะครับเพิ่มความนัวแล้วก็อร่อยนะครับแล้วก็ตัวสำคัญนะครับนั่นก็คือโคชูจังนะครับนี่ก็เป็นโคชูจังกล่องสีแดงนะครับไปเลยจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไฟนะครับก็สำหรับสูตรนี้นะครับเปิดไฟแรงได้เลยนะครับตัวโคชูจังอ่ะเขาจะละลายยากนิดนึงนะครับก็คือช่วยเขานิดนึงพอตัวโคชูจังหรือว่าซอสต่างๆมันเริ่มละลายเนี่ยสังเกตได้เลยมันจะเริ่มข้นขึ้นมาทันทีนะครับแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยเราต้องใช้เวลาในการเคี่ยวเขาสักนิดนึงนะครับต่างจากสูตรแรกเนาะแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองนะครับแบบว่าบางทีผมนั่งกินที่บ้านอะไรเงี้ยก็แบบอยากกินสไตล์เกาหลีก็มีนู่นนี่นั่นก็คือมาผสมนะครับแล้วก็แบบมันก็อร่อยดีเลยนะแล้วก็หลายๆคนได้ชิมเขาบอกว่าอร่อยก็เลยแบบเอามาทำสูตรบอกเพื่อนๆในวันนี้นะครับสูตรนี้เราต้องเคี่ยวเขานิดนึงเพราะว่าเราใส่น้ำส้มสายชูด้วยนะครับต้องเคี่ยวให้กลิ่นเขาแบบจางลงไปนิดนึงนะครับก็อันนี้นะครับหลังจากที่ตัวน้ำจิ้มของเราเดือดนะครับอันนี้ก็ใส่เกลือนะครับลงไปใส่เกลือนิดหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็ถ้าใครชอบหวานอาจจะเติมน้ำตาลเพิ่มไปก็ได้นะครับแล้วก็พอเดือดแบบนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเริ่มแบบข้นนะสูตรนี้ก็คือจะไม่ข้นมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราทิ้งให้มันเย็นเนี่ยมันจะข้นลงอีกนะครับใส่งานะครับที่คั่วเรียบร้อยแล้วนะครับลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่จะทำให้ตัวน้ำจิ้มของเราหอมแล้วก็สีสันน่ารับประทานครับก็คือเป็นพริกเกาหลีนะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่เผ็ดนะครับแต่ให้กลิ่นหอมแล้วก็ให้ความแบบสวยงามนะครับใส่ไปเลยเดี๋ยวดูนะครับสีมันจะแบบดูแซ่บน่ากินมากแล้วก็กลิ่นของพริกแห้งเขาจะตีขึ้นมานะครับแล้วก็ปล่อยเขาเคี่ยวไปอีกสัก1นาทีนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันสุกเนาะแล้วก็กันมันเสียง่ายนะครับแล้วก็ปิดไฟนะครับแล้วก็พักน้ำจิ้มนะครับไว้ให้มันเย็นนะครับแล้วก็นำไปใช้รับประทานกับตัวหมูต่างๆหรือว่าสุกี้ชาบูได้เลยนะครับ